สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนสระน้ำหลังวัดณวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดที่มีความร่มเย็นมากๆโดยวัดแห่งนี้จะเปิดให้คนมาทำบุญในทุกๆวันซึ่งคนมาทำบุญที่วัดนี้ก็ชอบแวะไปให้อาหารปลาที่สระน้ำหลังวัดอยู่บ่อยๆส่วนเราเองไม่เคยมาที่วัดนี้เลยสักครั้งและก็ไม่เคยรู้จักวัดนี้จากใครเลยแต่ตัวเราเป็นบุคคลที่ชอบเที่ยวแนวผจญภัยแบบค่ำไหนนอนนั่นซึ่งการเที่ยวของเราครั้งนี้มันก็ค่ำที่นี่แหละมันเลยทำให้เรารู้จักวัดนี้นั่นเองโดยการท่องเที่ยวของเราครั้งนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะไปเดินป่าแต่พอถึงกลางทางมันตกเย็นก่อนเราจึงแวะที่วัดและขอเจ้าอาวาสนอนที่นี่สักคืนซึ่งเจ้าอาวาสก็ให้เรานอนแหละโดยบอกให้เราไปนอนที่กุฏิกับหลวงพี่และพอเราไปถึงกุฏิกับหลวงพี่ก็เจอหลวงพี่นั่งสมาธิอยู่เราเลยไม่อยากขัดจังหวะเราจึงค่อยๆวางของแล้วเดินสำรวจรอบวัดไปเรื่อยเราเดินมาในเวลากลางคืนมันก็จะมืดๆหน่อยแต่ยังดีที่ยังมีแสงส่องทำให้เห็นป้ายบอกทางต่างๆและเราก็เดินมาจนไปเจอสระน้ำหลังวัดณตอนนั้นเรายืนมองปลาที่สระน้ำหลังวัดก่อนจะหยิบเศษขนมปังที่หล่นอยู่บนพื้นลงไปในน้ำให้ปลากินพอขนมปังแตะพื้นน้ำปลาก็แย่งกันกินใหญ่เลยส่วนตัวเราก็ยืนมองและยิ้มแบบมีความสุขจนกระทั่งมีลุงคนหนึ่งเดินมาหาหยุดข้างๆเราพอดีแล้วพูดว่ามาเที่ยวเหรอไอ้หนุ่มตอนนั้นเราสะดุ้งเพราะตกใจหน่อยๆก่อนจะหันหลังไปยิ้มให้ลุงและตอบไปว่าใช่เรามาเที่ยวแล้วเรากับลุงก็ยืนคุยกันสักพักซึ่งเหมือนคุณลุงจะคุยถูกคอกับเราจึงชวนเราไปนั่งคุยต่อที่ศาลาขณะนั่งคุยกันเราก็เกิดสงสัยและถามลุงไปว่าทำไมดึกๆป่านนี้แล้วคุณลุงถึงไม่กลับบ้านและคำตอบที่เราได้จากลุงคือบ้านลุงอยู่ที่นี่ตอนนั้นเราคิดว่าลุงแกคงอำเราเล่นๆแหละเพราะจากที่นั่งคุยกันแกก็ดูตลกๆอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งคุยกันต่อจนเวลามันผ่านมาถึงช่วงที่เราเริ่มง่วงแล้วเราจึงขอตัวกลับแต่ลุงก็เหมือนยังไม่อยากให้เรากลับแถมยังชวนให้เราไปนอนบ้านอีกด้วยความที่เราเกรงใจแกเราจึงปฏิเสธไปและถามแกไปอีกว่าบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปส่งเพราะมันก็มืดมากแล้วเดินกลับคนเดียวเดี๋ยวหกล้มพอเราถามจบลุงก็ยิ้มแล้วหัวเราะแห้งๆจนเราขนลุกณ จุดนั้นเราเริ่มแปลกใจว่าคุณลุงเป็นอะไรทำไมดูแปลกๆจนกระทั่งแกถามเรากลับมาว่าจะไปส่งจริงใช่ไหมเราก็พยักหน้าแล้วยิ้มให้ไปแล้วหลังจากนั้นแกก็เดินนำไปยังริมสระแล้วแกก็มองไปที่สระน้ำตอนนั้นเรายืนทำคิ้วขมวดแล้วหันมามองหน้าเขาส่วนเขาก็มองหน้าเราแล้วชี้ไปที่น้ำแล้วพูดว่านั่นไงบ้านลุงพอพูดจบเขาก็กระชากแขนเราแล้วกระโดดน้ำไปพร้อมกันทันทีส่วนตัวเราก็ร้องเฮ้ยลั่นวัดก่อนที่ร่างของเราจะล่วงลงไปในน้ำพร้อมลุงซึ่งพอตัวเราไปอยู่ในน้ำคุณลุงก็หายไปตอนนั้นเราตกใจมากพยายามดำน้ำหาแกด้วยความเป็นห่วงและพอดำไปจนเริ่มเหนื่อยเราก็ค่อยๆ คลานขึ้นริมฝั่งเพื่อจะไปตามคนมาช่วยซึ่งในขณะที่เราตัดสินใจจะไปตามคนมาช่วยเราก็หันไปมองสระน้ำอีกครั้งแต่การหันกลับมาครั้งนี้ของเราก็ทำให้เราเกือบช็อกเพราะหน้าคุณลุงค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำแบบหน้าเขียวมากแล้วแสยะยิ้มให้เราพร้อมพูดว่าไปเล่นบ้านลุงไหมตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเราโดนผีหลอกแน่นอนสิ่งที่เราทำได้ในตอนนั้นคือต้องร้องและร้องให้ดังที่สุดแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดเราร้องลั่นวัดอีกครั้งก่อนจะวิ่งหนีทั้งที่ตัวเปียกจนกระทั่งวิ่งไปชนกับหลวงพี่ซึ่งพอเจอหลวงพี่เราก็รีบเกาะขาหลวงพี่แล้วนั่งสั่นทันที
ส่วนหลวงพี่ก็รีบพาเรากลับไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยหลังจากอาบน้ำเสร็จหลวงพี่ก็ถามเราว่าไปเจออะไรมาเราจึงเล่าสิ่งที่เจอให้เขาฟังแล้วหลวงพี่ก็บอกเราว่าที่เราเห็นน่ะเขาชื่อตาอินแกเป็นคนเร่ร่อนมาอาศัยอยู่ที่วัดเพื่อขอที่นอนและทำงานช่วยวัดแลกกับข้าวแลกที่อยู่แต่วันหนึ่งในขณะที่แกกำลังทำงานอยู่แกเห็นเด็กตกลงไปในสระแกจึงกระโดดลงไปช่วยซึ่งก็ช่วยได้แค่เด็กส่วนแกจมน้ำตายและพอแกตายทางวัดก็เอาอัฐิแกไปไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ข้างๆศาลาริมน้ำเพราะรู้ว่าแกชอบที่นี่มากและมันก็มีหลายคนแหละที่เจอแกในรูปแบบที่เราเจอแต่แกก็ไม่ได้เอาชีวิตใครไปหรอกด้วยความที่แกเป็นคนเฮฮาแกก็เลยอยากหยอกเล่นแค่นั้นพอฟังหลวงพี่เล่าจบเราก็กลืนน้ำลายเฮือกหนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วตั้งจิตไว้ว่าอย่ามาหยอกเราแบบนี้เลยเราไม่ชอบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะทำบุญไปให้และพอรุ่งเช้าเราก็จะเดินทางออกจากวัดเพื่อไปต่อแต่ก่อนจะไปเราก็แวะไปที่สระน้ำก่อนพร้อมมองไปที่ศาลาก็เจอเจดีย์เล็กๆตั้งอยู่เราจึงยิ้มแล้วยกมือไหว้เพื่อลาเขาแล้วบอกเขาว่าอย่าไปหลอกหลอนใครแบบนี้อีกนะเดี๋ยวเขาช็อกตายเอาขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์กลับมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ได้ใหม่กับเอ็มซ่าท้าผีอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอ็มซ่าท้าผีเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ